พิ่งหมดแคลอรี่ค่ะหลังจากผ่าตัดก็อ้วนขึ้นเพราะครบวันที่25ที่ผ่านมาก็เดือนหนึ่งพอดีตอนนี้ก็เลยยังออกกำลังกายไม่ได้ก็ได้แต่แอโรบิกแบบง่ายๆนุ่มๆเนี้ยค่ะก็ดีขึ้นตามลำดับร้องเพลงได้เต้นมากเจ็บหน่อยเท่านั้นเองเดี๋ยวคิดว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเราก็ต้องพยายามทำร่างกายให้มันชินแต่ตอนนี้โดยรวมไม่มีอะไรแบบว่าน่าเป็นห่วงว่ายังเจ็บตรงไหนอะไรตรงไหนบ้างมีเล็กๆค่ะเหมือนเวลาที่ผ่าตรงหน้าท้องนะคือรู้สึกว่าแผลข้างในของลูกมันก็จะตึกๆแป๊บๆแต่โดยข้างนอกไม่เจ็บนะคะฟอลโล่อาการต่อเยอะไหมคะไม่ค่ะถ้าเกิดเรามีอาการที่เราแบบว่าถ่ายท้องบ่อยมีท้องผืดแต่ตอนนี้คือทานอาหารต้องเคี้ยวช้าๆนิดนึงถ้าหากว่าทานอาหารเร็วนะพี่เป็นคนที่ชอบทานกล้วยน้ำว้าอย่างเงี้ยกล้วยปิ้งอย่างเงี้ยบางทีทานแล้วก็รู้สึกจะจุกแน่นเลยต้องลุกเดินอันนี้ค่ะต้องที่ก็อืดท้องทั้งวันมีบ้างกับมีบ้างอันนี้มันส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันของพี่ตู่ยังไงบ้างไหมคะในการรักษาไม่ค่ะไม่ค่ะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าจะต้องเป็นแบบนี้นะเราก็เตรียมตัวค่ะก็พยายามระวังให้มากที่สุดคือปกติพี่เป็นคนที่ทานอาหารแบบเร็วแล้วไวเพราะเนื่องจากว่าเป็นคนที่ทำอะไรต้องมีเวลาต้องรีบเร่งมันก็เลยติดกลายเป็นแฮบิตของตัวเองค่ะไม่เป็นปัญหาค่ะพี่เชื่อเลยว่าเดี๋ยวก็ดีขึ้นค่ะขาดเลยไหมคะคุณหมอบอกว่ามันจะสามารถกลับมาอีกได้ไหมถ้าที่ถุงน้ำดีไม่มีแล้วแต่ถ้ามันจะกลับมาเป็นอีกมันจะเป็นได้ที่กระเพาะหรือลำไส้เล็กสามารถดึงได้คนเพราะนั้นการเช็คอัพร่างกายตลอดย่อสาวเป็นบ่อยที่สุดคุณหมอแนวทางไว้ไหมคะพี่ตู่ว่าต้องดูแลยังไงเพื่อแบบไม่ให้มันกลับมาเป็นอีกอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นที่เราเจอกันนะพี่ไปตรวจร่างกายประจำปีอีกพร้อมน้องเพลงเลยนั่งตั้งแต่เช้าจนถึง6 โมงเย็นนะคะตรวจรีเช็คอัพอีกทีใหม่หมดทุกอย่างก็เป็นสิ่งที่บอกได้เลยว่าเราก็ดับเบิลเช็คนะคะบางทีเราอาจจะแบบขอทั้งปีนี้แต่ไม่ได้แล้วไม่เป็นไรว่าอาการมันไม่มีเลยไม่ได้คุณหมอก็แนะนำว่าการที่จะต้องมาคอนเซิร์ตตัวเองเนี่ยค่ะกลัวว่ามันจะแบบว่าเป็นสาเหตุเกี่ยวเนื่องไปถึงโรคมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นพี่แบบคิดคนเราเวลาเป็นอะไรตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวมันคิดไปทางนั้นทำไมไม่คิดในทางที่มันแบบน้อยลงกว่านั้นทำไมไปซะเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคืออาจจะว่าคุณพ่อเป็นอะไรพ่อเป็นแล้วก็ในของครอบครัวของแฟนที่เป็นพ่อเป็นมะเร็งเลยทำให้แบบเราคิดไปเองอีกนะจริงๆมันไม่ใช่พี่ตู่เห็นข่าวดีอีกทบหนึ่งเมื่อกี้เห็นเอ่ยมาน้องเพลงหลังจากที่พี่เจ็บป่วยแล้วใช่ไหมคะหายแล้วใช่ไหมคะก็เมื่อวันซืนนี้เองค่ะน้องเพลงมาบอกคุณแม่ว่าไงลูกพี่มีอะไรจะบอกทำไมอ่ะนึกถึงเรื่องไม่ดีไอ้โฮปเหรอไอ้โฮปเป็นไรบ้างคิดไปถึงงั้นเลยนะแบบมาในเวสต์มินสเตอร์ที่อังกฤษเขาออฟเฟอร์ให้เพลงแล้วดีใจเลยแบบเพราะจริงน้องเพลงก็ส่งแค่เรซูเม่ของตัวเองแล้วก็ส่งคะแนนที่เขาเรียนที่มหาลัยนะคะไปให้ทางนั้นออฟเฟอร์ซึ่งน้องเพลงก็ดีใจมากว่าจริงๆเนี่ยน้องเพลงเลือกเวสต์มินสเตอร์ไว้ที่อังกฤษเนี่ยมหาลัยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยยังอยากจะทำเรซูเม่เผื่อมาอะไรอีก2 มหาลัยเผื่อไว้เพราะไม่แน่ใจว่าตัวเองจิ้มจะได้ไหมเพราะที่นี่ยากทางนั้นเลยออฟเฟอร์บอกว่าไอรอคะแนนไอเอลอยู่แล้วทำให้ได้6.5นะเป็นบอกเอาอันนี้แม่ต้องรีบปั่นแล้วตอนนี้เพราะว่าต้องส่งมีนาค่ะไปเรียนเกี่ยวกับอะไรอ่ะ real estate ค่ะ real estate ที่น้องเพลงก็บอกอยากเรียนทางด้านอสังหาใช่ค่ะว่าจริงน้องเพลงเขาเรียนทางด้านmasscom ใช่ไหมลิเกใช่ไหมคะมันค่อนข้างเป็นสาขาที่ไม่เกี่ยวกับทางด้าน real estate อสังหาเลยเพราะเวลาที่น้องเพลงก็เขียน resume ไปก็เกรงว่าทางนั้นเอ๊ะอยู่จะมาสนใจอสังหาทำไมเมื่ออยู่แบบทางด้านนิเทศมา mascom มาจริงน้องเพลงก็แบบก็เขียนไปว่าจริงๆ family ไม่มีใครทำทางด้าน real estate แต่ไอสนใจอย่างนั้นเขาก็แบบต้องเริ่มต้นเมื่อไหร่นะคะพี่ตู่ต้องไปสอบอะไรก็จริงๆน้องเพลงตอนนี้ยังติดงานอยู่นะคะจริงๆตอนแรกน้องเพลงว่าจะไปดูที่พักแต่ท่านว่าไปลองไปดูแล้วผมก็บอกว่าไม่ต้องเลยแม่บอกเดี๋ยวอีกทีนึงตอนใกล้ไปเรียนมหาลัยไปดูคือมีนาเออยังค่ะมีนาที่ส่งสอบไปก็ไปชนก็ประมาณนี้ค่ะตุลาพฤศจิกาตุลาสุดท้ายพี่ตู่ตอนนี้แบบเหมือนน้องเพลงก็ประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยเราในฐานะเป็นแม่แบบภูมิใจขนาดไหนกับลูกสาวคนนี้อะไรเงี้ยได้ดั่งใจทุกอย่างเลยคือสิ่งหนึ่งที่พี่พูดกับลูกนะคะบอกว่าไม่รู้จะพูดคำไหนดีที่จะขอบคุณลูกนะเพราะว่าลูกดี
รู้ว่าลูกทำหน้าที่อะไรซึ่งแม่รู้สึกว่าเราภูมิใจเขามากแล้วก็ต้องบอกเขาว่าชีวิตเขาดูแลตัวเองได้ในวันที่ขนาดนี้ของแม่รับถือเขานะรับถือใจเขาแล้วก็รับถือความเข้มแข็งของเขาความอดทนที่บอกว่าเป็นลูกของพระเจ้านะคะสิ่งที่สอนลูกตลอดมาพระเจ้าจะบอกว่าคนที่อดทนนานเข้าใจในชีวิตด้วยความเข้าใจและอดทนด้วยความจัดความเข้าใจของตัวเองไม่ใช่แค่ที่จะเข้าใจในชีวิตแค่ที่จะอดทนพระเจ้าจะบอกว่าเรามีรางวัลที่ยิ่งใหญ่รอให้กับชีวิตของเจ้าของลูกของพระองค์คำนี้เป็นสิ่งที่บอกว่าทำอะไรก็ตามลูกรักพ่อรักแม่ลูกรักตัวเองแต่สิ่งที่ลูกเชื่อศรัทธาลูกเชื่อพระเจ้าวันนี้พระเจ้าบอกลูกแล้วว่าสิ่งที่ลูกเชื่อนี้ทำให้ชีวิตลูกเป็นลูกที่ดีเป็นลูกที่ดีของพี่ของพ่อคุณแม่เป็นลูกที่ดีของจ๊ะโอเคพี่ผมมีคุณเป็นภรรยาโทรมาเป็นโทร